สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งแล้วก็ผู้ที่กำลังรับชมรับฟังคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ผมช่างกันจากร้านโมดซาวเทคนะครับจะพามาดูของใหม่นะครับเข้ามาจากญี่ปุ่นนะครับเพิ่งเข้ามาจากญี่ปุ่นเนี่ยกล่องเขายังอยู่เลยนะครับภาษาญี่ปุ่นนะครับส่งมาจากญี่ปุ่นของเล่นใหม่ของเล่นใหม่นะครับ2ตัวนะครับตัวนี้เป็นเอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์เสียงนะครับตัวนี้ Yamaha SPX990 ตัวที่เวทีใหญ่ๆเวทีหมอลำชอบใช้กันนะครับเวทีลูกทุ่งนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างจะมีราคาอยู่ทีเดียวนะครับมือสองนะครับมันออกจากต้นทางที่ญี่ปุ่นนะประมาณ 7-8,000 นะครับเสร็จแล้วก็ค่าขนส่ง 2,000 มาถึงเรา 9,000 กว่านะแต่ผมยังไม่ได้เซตนะครับยังไม่ทดสอบแต่ถ้าเกิดทดสอบดูแล้วเช็ครายละเอียดเปลี่ยนหม้อแปลงแล้วเราจะขายกันอยู่ที่ประมาณ 14,000 นะครับไม่เอามากเอา 12,000 ถึง 14,000 12,000 ถึง 14,000 ใครสนใจก็บอกมาเลยแต่อีกตัวหนึ่งนะครับถูกกว่านะครับตัวนี้นะครับตัวนี้โซนี่นะครับโซนี่นะโซนี่ R7 นะครับ R7 ดิจิตอลนะครับดิจิตอลระบบเสียงดิจิตอลนะครับผมจะเปิดข้างหลังให้ดูนะว่ามันดิจิตอลยังไงนะครับอุปกรณ์เขานะครับเขาเกิดก่อนเรานะครับตั้งแต่ปี2000ต้นๆว่างั้นเถอะนะเกิดก่อนเราเป็น10กว่าปีนะครับบ้านเขาใช้ดิจิตอลโซนี่นะครับแล้วก็บ้านเรายังไม่มีระบบดิจิตอลนะครับยุคนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในว่ามันดิจิตอลเพราะมันอะไรมันมีแต่ IC เลยนะครับถ้าจะเทียบกันกับรีเวิร์บที่เราใช้อย่างรีเวิร์บ100หรือว่ารีเวิร์บอะไรที่ราคาถูกๆที่ผลิตในประเทศจีนเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูข้างในนะเลื่อนดูผมขันน็อตออกไว้แล้วแหละนี่ดูนะครับข้างในเนี่ยประกอบด้วย IC ล้วนๆนะครับ IC ล้วนๆ IC เนี่ยมันจะสามารถที่จะป้อนข้อมูลป้อนคำสั่งนะครับคำสั่งได้นะครับ IC ล้วนๆนะครับอันนี้ภาคจ่ายไฟนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนหม้อแปลงเป็น220นะครับผมใช้อะแดปเตอร์นะครับตัวนี้มันใช้แปลงไฟ110นะครับด้านหลังนะครับด้านหลังนี่เห็นไหมครับมี XLR แล้วนะครับไม่ใช่แจ็คธรรมดานะครับไม่ใช่แจ็คธรรมดาเป็น XLR output input เห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยแต่ว่าผมใช้แจ็คธรรมดาเสียบโมโนไว้จะเทสให้ดูนะครับนี่นะครับความสวยงามนะครับแล้วก็เสียงนะครับผมจะเปิดเนี่ยเพื่อทดสอบเสียงโดยใช้ค่าโรงงานนะครับเนี่ยอย่างเช่นโกลฟอยฟอนต์เพจเนี่ยนะครับเพจเนี่ยก็คือพื้นที่โล่งนะครับก็จะมีฮอนมีเพจมีอะไรเหมือนกันปกตินะครับอันนี้ channel ที่3PLR นะครับผมก็ยังไม่เข้าใจนะครับผมพยายามแปลคู่มือการใช้อยู่นะครับแมนนวลเดี๋ยวผมเอามาพิมพ์ออกมานะครับตัวนี้ก็ไม่แพงนะครับไม่แพงตัวนี้ถูกกว่าตัวยามาฮ่าตัวนี้นะครับตัวนี้เหมาะจริงๆนะครับกับเสียงร้องนะเดี๋ยวนะครับระบบดิจิตอลนะครับถ้าใครสนใจอันนี้เป็นดิจิตอลแท้ๆนะครับไม่ใช่รีเวิร์บ100ไม่ใช่เวิร์บ4อะไรที่เราใช้ของจีนเทียมๆนะครับอันนี้ของญี่ปุ่นแท้ๆนะครับมาจากญี่ปุ่นตอนนี้ถ้าใครสนใจก็ติดต่อผมมาได้นะครับอันนี้ปล่อยได้เลย 9,600 บาทนะครับเสียงเนี่ยโอ้โหงึดภาษาอีสานว่างึดนะครับผมยังไม่เคยเจอเอฟเฟกต์ที่มันใสขนาดนี้นะ
ันนี้ผมเปิดไว้แล้วนะครับในหน้าจอนะครับมีหน้าจอยาวนะครับสามารถเลือกชแนลได้เห็นไหมครับเลือกชแนลได้แต่ว่าการตั้งค่าต่างๆนะครับอันนี้ชแนลนี่สตูดิโอสตูดิโอเอ็มช่องที่5ช่องที่4เขาเป็น reverberation gate นะครับห้องที่มีประตูอะไรอย่างเงี้ยเกียรติโกนเพจนะครับสตูดิโอ21อันนี้บิสแรนฮอนนะครับฮอนเนี่ยก็น่าจะเป็นห้องโถงนะต้องไปศึกษาอีกทีหนึ่งนะครับแต่วันนี้จะมาเปิดแล้วทดลองเสียงให้ดูเฉยๆนะครับแล้วก็เปิดฝาข้างในนะครับเปิดฝาข้างในนะครับน่าสนใจมากเลยนะครับแต่ว่าผมกะว่าจะเอาไว้ใช้เองนะครับตอนนี้ชอบนะครับแต่ตอนนี้มันแพงไปหน่อยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนหม้อแปลงเสร็จนะครับใครสนใจติดต่อมาเลยนะครับมีอยู่ตัวเดียวนะครับผมให้เขาส่งมาให้นะครับมาลองเฉยๆถ้ามันดีค่อยว่ากันมันออกจากญี่ปุ่น 7,000 บาทนะ 7,000 บาทเพราะว่าค่าส่งมัน 2,800 บาทประมาณเนี่ยมาถึงบ้านเรา 9,000 กว่าบาทแล้วมาเปลี่ยนหม้อแปลงเปลี่ยนอะไรเซตค่าทดสอบว่าสมบูรณ์ไหมน่าจะขายพอคุยกันได้ก็ 12,000 นะครับขอสัก 2,000 แล้วกันนะขอสัก 2,000 นะครับ 12,500 12,000 หรือใครอยากให้ 14,000 ก็ไม่ว่ากันนะมันคุ้มจริงๆนะครับคุ้มจริงๆลองทดสอบเสียงตัวนี้ดูนะเดี๋ยวผมจะใช้ไมค์สายทดสอบใช้มิกตัวนี้นะครับผมปิดเอฟเฟคไว้นะครับไม่เปิดเนี่ยอินพุตผมใช้ออกนะครับออก2นะครับแล้วก็เอาท์พุตมาเข้าที่ชแนลนี้นะครับชแนลนี้ก็จะเปิดแฟดไว้หมดเลยนะครับเปิดแฟดไว้หมดเลยแล้วก็มาเปิดเอฟเฟคนะครับเปิดเอฟเฟคเสร็จแล้วก็ลองโยกขึ้นไปสักครึ่งหนึ่งก่อนนะลองโยกขึ้นไปสัก6เดซิเบลอันนี้นะแล้วก็ไมค์นะครับใช้ชแนลนี้นะครับชแนลนี้แฟดเหมือนกันนะครับแฟดเหมือนกันแล้วก็ลองเปิดดูนะครับลองเปิดปุ่มไมค์ดูนะครับเดี๋ยวเราจะเทสดูนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะมีปุ่มได้นะครับปุ่มได้นี่ก็ไม่รู้มันแปลว่าอะไรนะ DRY เนี่ยได้เสียงแห้งเสียงอะไรให้มันอ้วนขึ้นหรือเปล่าแล้วก็มีเอฟเฟคอันนี้หางเสียงนี่หางเสียงอันนี้เกณฑ์อินพุตนะครับเกณฑ์อินพุตก็ไม่ต้องใส่มากนะครับไม่ต้องใส่มากเดี๋ยวลองดูนะตอนนี้ตัดเอฟเฟคก่อน1 2 2 2 1 1 1 2อันนี้ไม่ได้ใส่เอฟเฟคนะครับ one two 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 check check เดี๋ยวผมจะลองใส่เอฟเฟคดูนะลองใส่เอฟเฟคดูเอาสักหน่อย one two two โอ้โหเสียงมันซิปจริงๆนะครับอันนี้ใช้โกนเพดนะครับโกนไฟเพดนะครับคนอ่านไม่เป็นไม่รู้มันแปลอะไรเดี๋ยวค่อยไปแปลในคู่มืออีกทีหนึ่งนะครับมันน่าใช้มากเดี๋ยวจะลองวนไปที่ฮอนดูนะ1 1 2 check check เห็นไหมแหมอะไรเดี๋ยวยกเอฟเฟคขึ้นอีกนิดนึง1 2อันนี้มีแต่เสียงเป็นรีเวิร์บนะครับยังไม่ได้ปรับ echo นะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่า echo มันปรับยังไงเดี๋ยวต้องศึกษาวิธีใช้ก่อนนะเพราะว่าของเพิ่งได้มาแบบสดๆเลยหยกๆเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวลองลดหางเสียงมันลดอีกนึงมันแหลมไปมันยาวไป hello 1 2 check 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 เพิ่มหางเสียงลดหางเสียงได้นะครับ1 2 checkนอกจากนั้นเราก็ไปเพิ่มที่มิกเซอร์ของเรานะครับโอ้เสียงมันโอ้โหตั้งแต่ผมใช้มานะครับไอ้ตัวนี้ยอมทิ้งได้เลยตัวนี้ก็มีราคานะครับเวฟไอ้นี่ของจีนนะครับของจีน
ตัวนี้ใครสนใจผมซื้อมา 3,000 กว่าเอาไปเลย 2,500 เอาไป 2,000 ไป 2,000 ยังไม่ได้ใช้งานเลยมาติดแหลกไว้สำรองงานเวทีนะครับได้ตัวโซนี่มาเนี่ยจะเอาโซนี่ไปใช้กับเวทีนะครับเวทีซึ่งมันจะมีงานอยู่วันที่10เนี่ยวันที่5กับวันที่10นะครับส่วนยามาฮ่าตัวนี้ก็จะเอาไปลองใช้งานเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะขายนะครับขายสำหรับคนที่เล่นงานเวทีใหญ่ขึ้นโดยแล้วก็ยังไม่ใช้ระบบอนาล็อกนะครับยังไม่ใช้ระบบดิจิตอลนะครับใครที่ยังไม่มีมิดดิจิตอลนะครับกำลังมองหาเอฟเฟกต์อยู่นะครับไปใช้กับงานกับอุปกรณ์ประเภทอนาล็อกเนี่ยนะครับเอฟเฟกต์ดิจิตอลเนี่ยช่วยได้เยอะมากเลยนะครับพูดไม่เหนื่อยนะครับไมค์ไม่ไกลปากเลยไมค์ไม่ใกล้ปากก็ได้นะครับมันดูดดีมากเลยโอ้โหเนี่ยถ้าเป็นงานเวทีเนี่ยมันต้องใช้อย่างนี้นะครับต้องใช้อย่างนี้ลงทุนหน่อยลงทุนหน่อยนะครับโซนี่นะครับโซนี่บ้านเราโซนี่เขาไม่ได้ทำตลาดนะครับบ้านเราจะรู้แต่ยามาฮ่าเน็กโซหรือไม่ก็บาลานเจอร์นะครับซาวคราฟนะครับโซนี่เนี่ยบ้านเราไม่ค่อยไม่ได้ทำตลาดนะครับเราจะรู้แต่ยามาฮ่านะครับตัวนี้ตัวบนเป็น Sony R7 Digital นะครับเขามี R มีหลายตัวนะครับมีหลาย R นะครับแต่ว่าที่ได้มาคือ R7 นะครับราคาก็ไม่แพงนะครับพอสู้ได้นะครับสู้ได้ผมปล่อยนะครับถ้าใครสนใจจริงผมปล่อยจริงผมเดี๋ยวไปญี่ปุ่นได้คนที่ญี่ปุ่นหิ้วมาให้อีกทีนึงอีกตัวหนึ่งนะครับเอามาทีละตัวเนี่ยมันหิ้วได้ทีละ2ตัวก็หิ้วมาแม่ง2ตัวนะครับก็พามาชมเฉยๆนะครับวันนี้เอฟเฟคนะครับเอฟเฟคสวยๆนะครับสวยๆนะยอดนิยมคนไทยนิยมมากเลย990เนี่ยครับผมหามาได้ตัวที่แล้วนี่900นะครับตัวนี้ได้990มานะครับแล้วก็โอ้โหแผงวงจรนะครับยามาฮ่ากับโซนี่ต่างกันไหมต่างกันนิดเดียวนะครับเนื่องจากว่ายามาฮ่าเขาก็ใช้เทคโนโลยีของโซนี่นะครับโซนี่นี่มันสุดยอดของญี่ปุ่นแล้วนะครับยามาฮ่าเขาก็รู้สึกช่วงหลังนี่เขาก็ซื้อโซนี่ไปนะครับนะครับนี่นะครับสวยงามมากสวยงามมากนะครับยังสดๆอยู่เลย ถึงจะเป็นมือสองสิบกว่าปีนะครับสิบกว่าปีเพราะเขาเกิดมาตั้งแต่พ.ศ. 2012หรือประมาณ2008หรือ2012เนี่ยนะครับต้องไปดูประวัติเขาอีกทีหนึ่งนะครับ R7 นะครับเนี่ยถ้าเราเห็นข้างในแล้วมันมี IC ล้วนๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็น่าซื้อนะครับยังไม่มีกลิ่นไหม้เลยนะครับตอนนี้ไม่มีกลิ่นไหม้เลยนะครับของยังสดมากนี่นะครับอันนี้ภาคจ่ายไฟแยกแล้วก็ยกภาคจ่ายไฟนี้ออกแล้วก็เอาไฟ220เข้าไปนะครับมันจะง่ายต่อการไม่หลงไม่ลืมแต่ถ้าเราใช้อะแดปเตอร์นี้บางครั้งมันก็จะลืมนะครับไปเสียบไฟ220แล้วก็ควันขึ้นนะครับได้หาละงานนี้นะต้องระวังนะครับนี่นะครับโซนี่นะครับโซนี่สุดยอดสุดยอดขอใช้ก่อนสักปีหนึ่งนะครับก็พามาดูนะครับพามาดูเท่านี้ก่อนนะครับฝากไว้เท่านี้ครับใครสนใจโทรมาเลยนะครับเบอร์โทรใต้คลิปนะครับผมก็ไม่หวงหรอกครับก็ซื้อมีเงินน้อยเราก็สั่งมาทีละอันนะครับสั่งมาทีละอันนะครับถึงมันจะมีต้นทุนหน่อยก็ช่างมันนะครับผมฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม